สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ตำบลบ้านสิงห์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินตลาดนัดกันครับมาดูครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมก็มาที่นี่ครั้งที่2นะครับที่นี่มีหมูกรอบนะครับหมูย่างหน้าตลาดก็จะเป็นทองครับเดี๋ยวเราเข้าไปเดินชมข้างในกันครับว่ามีอะไรกันบ้างครับมาดูกันครับว่ามีของกินอะไรกันบ้างนะครับเจอแล้วครับร้านปลาแดดเดียวเดี๋ยวเรากลับมาซื้อกันนะครับอันนี้ที่เป็นของทะเลThank you.
ดีเลยไม่ไปใครนี่โลอะไรเนี่ยสองร้อยห้าสิบออกเลยเจอแล้วครับร้านหมูย่างครับเดี๋ยวคนตลอดเลยเอาแบบไหนดีวะอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยสามหกเอาไอ้นี่ไปให้โลนี้ออกเลยกรอบกรอบดูกรอบกรอบด้วยเกินมั่งไม่เป็นไรกินตรงกินจะให้เป๊ะไม่ได้หรอกนี่ปากกันเหลือ40ปีกมันเท่าไหร่เนี่ย20ปีก20ปากยังเหลือเนี่ยแพงนะปาก40ปีกกองละ50นี่กินปลาเป็ดนี่วัดขีดคอดิอันนี้ส่งมาปลาแท้ๆเลยอันนี้มาขายทุกวันไหมครับทุกวันตั้งแต่กี่โมงครับบ่ายโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มโอเคครับขายบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มนะครับตลาดมีตลาดนัดทุกวันครับโอเคครับได้แล้วครับหมูย่างครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปซื้อปลาเดี๋ยวต่อครับปลาจวดนี่ขายไงครับดีคะอันนี้ปลาแดงเอาปลาแดงเลยนัวปลาจวดเอาปลานิ่มขายไงครับ120เอา1โลครับอ๋อนี่ปลาแดงนะครับอันนี้นะฮะอันนี้ปลากุเลาเล็กค่ะปลากุเลาเล็กอันนี้คือปลาอินทรีปลาอินทรีแต่เดียวอืมใช่ปลาอินทรีนี่ครับปลาอินทรีแต่เดียวอันนี้ไม่แข็งครับเนื้อเค็มมากเนื้อใสนะครับอันนี้ก็คือปลากุเลาตัวใหญ่ครับด้านโซนนี้ที่เป็นของใช้นะครับเดี๋ยวเดินไปดูครับไม่มีอะไรบ้างไม่มีไม่มี
ครับเป็นโซนของไทยนะครับที่นี่เดินดูหมดแล้วครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีอะไรเรากลับบ้านกันดีกว่าครับวันนี้เราก็ได้ของ2 อย่างนะครับเป็นปลาแดดเดียวครับกับหมูย่างนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมตลาดบ้านสิงห์ใครมาที่ราชบุรีก็อย่าลืมแวะมาเดินนะครับถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ